ผู้ชมครับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยนะครับจากการที่เราดำเนินการในการถ่ายทอดบทเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสไปสัมผัสกับองค์การหลากหลายนะครับเมื่อวานนี้เรามีโอกาสสัมผัสกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.สุทินนพเกตนะครับซึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนเดิมนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับได้มีโอกาสได้เรียนเชิญผมกับทางท่านพันตรีโทสุภมงคลถนอมนิ่มนะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวเรื่องการถอดบทเรียนว่าในเรื่องการพัฒนาทุนสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขครับโชคดีมากเลยครับได้เจอบุตรชายของท่านอาจารย์ดร.สุทินก็คือดร.ป๊อปครับความชาญฉลาดของดร.ป๊อปเนี่ยนะฮะรวมทั้งเป็นคนที่สุดรุ่มรึกเนี่ยทำให้ผมมีความคิดว่าการเชื่อมต่อของไทยดีซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาผู้บริหารเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์ดร.สุทินรับเกียรติได้เป็นคนรังสรรค์มาครบรอบ30ปีพอดีครับเรามีการบอกถ่ายด้วยความรู้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายนะครับในทำให้ผมต้องคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะมีการเชื่อมต่อภาคีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงในแง่ของการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นโอดีอย่างแล้วสามารถเชื่อมต่อเป็น KM ในเรื่องการจัดการบริหารความรู้ก็ได้นะครับองค์การของท่านอาจารย์สุทินนพเกตเนี่ยนะครับเป็นองค์การซึ่งเขาเรียกเป็นองค์การสำคัญจริงสามารถเรียกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถทำให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าบางสิ่งบางอย่างในการผลักดันว่าในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเกิดจากตัวตนเนื้อแท้ของชีวิตใจคนมากกว่านะครับวันนี้เองเนี่ยที่บรรยากาศอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นบรรยากาศสถานที่ที่มีความสำคัญมากของสังคมไทยนะครับนั่นคือท้องสนามหลวงหรือทุ่งพระสุเมธครับบริเวณนี้เนี่ยบทบาทที่ทำพิธีกรรมต่างๆของทางรัฐพิธีนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างสูงยิ่งนะครับสำคัญยิ่งก็คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของคนไทยทั้งปวงนะครับพิธีกรรมต่างๆหรือพิธีทางความสำคัญของประเทศไทยเราเนี่ยครับมาจากที่หลายๆแห่งหลายๆครั้งนะครับผมก็เลยถือบรรยากาศตอนนี้เองเนี่ยนำพาทุกท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมด้วยนะครับคนไทยเราเนี่ยมีการเสริมสร้างรากฐานตั้งแต่ปี2325นะครับตั้งแต่รัชกาลที่1ได้มีการรังสรรค์ก่อตั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมสังคมของประเทศไทยเราส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้การเชื่อมต่อด้านมนุษย์กับทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการบ่มเพาะฝูงชี้ทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้แทนมีการเสริมสร้างในเชิงของมรดกนะครับอาจารย์สุทินนพเกียรติได้แบ่งปันความรู้กับผมว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นประปริญญาสากลของทั่วโลกเลยนะครับและถือว่าเป็นบริบทของสังคมไทยนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของท่านอาจารย์สุทินนพเกียรตินะครับท่านต้องรู้ลึกว่าสิทธิของความเป็นคนสิทธิของความเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิแห่งการเป็นคู่ครองนะครับท่านเริ่มต้นจากเยาวชนสังคมและก็ครอบครัวท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นความดีงามที่ทางอาจารย์สุทินได้แบ่งปันความรู้สู่สังคมผมจะพยายามแบ่งปันความรู้ต่างๆนะเป็นตอนไปแล้วก็อยากจะจับมือกับทางอาจารย์ดร.ป๊อปเราเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นบุตรชายของท่านอาจารย์ดร.สุทินนพเกียรตินะครับมารังสรรค์ผลงานดีๆสู่สังคมไทยครับติดตามชมได้นะครับกับสถานีทุนรุ่นครับ